และเวลาท่านเศรษฐกิจกสุภวันโตค่ะชวนคุณผู้ชมจับจ้องกันหน่อยนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวผ่านมาเกือบ2เดือนเต็มแล้วนะคะกับนโยบายวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่ดูเหมือนว่ากระแสตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรค่ะตัวเลขนักท่องเที่ยวพลาดเป้าขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่ามีการยกเลิกสล็อตเที่ยวบินที่มาจากจีนค่ะตอนนี้เครื่องยนต์ด้านของการท่องเที่ยวออกอาการติดขัดๆแล้วนะคะคำถามคือเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลต้องเดินหน้าแก้เกมอย่างไรวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันค่ะเจาะประเด็นนี้เลยนะคะรัฐต้องเร่งท่องเที่ยวอาการน่าเป็นห่วงวีซ่าฟรีปลุกไม่ขึ้นค่ะทำไมถึงปลุกไม่ขึ้นจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนนะคะเอาเฉพาะจีนเพียวๆเลยค่ะต้นปียาวมาจนถึงตอนนี้นะคะอัปเดตจนถึง20พฤศจิกายนปรากฏจีนมาเที่ยวไทยราวๆ3ล้านคนค่ะตัวเลขนี้ถือว่าฟื้นตัวนะคะฟื้นตัวราวๆ 26.75% เทียบกับช่วงปี62แล้วถ้าไปโฟกัสเอาเฉพาะช่วงที่มีการให้วีซ่าฟรี25กันยายนยาวมาจีนมาเที่ยวไทยตัวเลขเพียงแค่ 568,070 คนเท่านั้นไงพาคุณผู้ชมเจาะลึกไปดูรายละเอียดให้ชัดกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มนโยบายนี้มานะคะเดิมทีจะเห็นว่าจีนมาเที่ยวไทยเนี่ยราวๆ 10,000 คนต่อวันไงแต่มันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นวีคคนแห่มาเที่ยวเยอะเลยค่ะโกลเด้นวีคเนี่ยตัวเลขพุ่งขึ้นไปถึง 18,000 คนต่อวันนะคะแต่หลังจากนั้นพอจบโกลเด้นวีคค่ะตัวเลขหายไปครึ่งนึงเลยค่ะจาก 18,000 ลดลงมาเหลือเพียงแค่ 8,000 ถึง 9,000 คนต่อวันเท่านั้นตัวเลขอัปเดตล่าสุดเดือนนี้พฤศจิกายนนะคะแม้ว่าขยับขึ้นมายืนเหนือ 10,000 คนต่อวันแต่ต้องยอมรับว่ายังเป็นตัวเลขต่ำเป้านะคะนี่เป็นภาพรวมจีนมาเที่ยวไทยขยับไปดูต่อค่ะดูแบบนี้คุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะบอกว่าจีนยกเลิกตารางการบินหรือว่าสล็อตการบินมาไทยขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกบริการภาคพื้น ground service ไปด้วยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการยกเลิกขนาดนี้คำตอบก็คือดีมานด์ของผู้โดยสารไม่พอค่ะสุดท้ายต้องมีการยกเลิกสล็อตการบินการเกิดขึ้นนะคะคือจะว่าไปแล้วตอนนี้จีนก็มีประเด็นในประเทศเศรษฐกิจบ้านเขาก็ตกสะเก็ดพอสมควรแล้วค่ะมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของการว่างงานที่เกิดขึ้นมีเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่มันโตช้าคือจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับที่2ของโลกนะคะประชากรเขามีมากถึง 1,400 ล้านคนเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้ตามรายงานบอกว่าจีนเองก็กระตุ้นให้จีนเที่ยวจีนไงไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศพาสปอร์ตใครที่หมดอายุก็จะมีการจำกัดพาสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูตัวเลขนี้ค่ะนี่เป็นตัวเลขของ China Trading นะคะเป็นบริษัทตลาดการตลาดของจีนไงเขาไปสำรวจว่าถ้าจีนจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งทริปหน้าจะมาที่ไหนที่น่าตกใจคือไทยแลนด์เดิมทีเป็นแลนด์มาร์คอันดับต้นๆนะคะต้องมาเที่ยวไทยแต่ตอนนี้ทิ้งดิ่งลงมาค่ะรั้งมาอยู่อันดับที่6นะคะไทยแลนด์อันดับที่6ค่ะนะคะนี่ออสเตรเลียแซงเราไปแล้วมาเลเซียเกาหลีใต้ยุโรปสิงคโปร์ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งค่ะจีนอยากไปเที่ยวสิงคโปร์มากที่สุดถามว่าทำไมเพราะว่าสิงคโปร์ตอนนี้นะคะได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศปลอดภัยที่สุดค่ะส่วนผู้ชมขยับไปดูต่อนี่ค่ะตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราไปเช็คความพร้อมเหล่าบรรดาสายการบินนะคะสายการบินต่างๆขานรับบอกพร้อมมาเถอะ Welcome to Thailand นะคะการบินไทยเนี่ยเขามีเที่ยวบินไปจีนเนี่ยมีถึง5เส้นทางนะคะฮุนหมิงกวางโจวเฉิงตูเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะคะการบินไทยบอกว่าจริงๆเนี่ยรองรับ capacity 60% แต่ตอนนี้เอาเข้าจริงให้บริการจริงๆเพียงแค่ 40% เท่านั้นไงส่วนไทยแอร์เอเชียเขามีถึง8เส้นทางการบินนะคะไตรมาสที่3เนี่ยเขามีประมาณ71เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไตรมาสที่4จะเพิ่มขึ้นมาเป็น77เที่ยวบินต่อสัปดาห์แต่แม้ตัวเลขเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมแต่มันก็ยังไม่ถึงครึ่งเทียบกับช่วงก่อนโควิดที่มันสูงถึงประมาณ140เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะและแม้กระทั่ง AOT ค่ะท่าอากาศยานไทยเขามีนโยบายนะคะ landing fee ค่ะคือลดเรื่องของค่าบริการในการขึ้นลงเครื่องนะคะ175บาทต่อผู้โดยสาร1คนเริ่มไปแล้วด้วยจะยาวไปจนถึง31มีนาคม67นะคะคือจะเห็นว่าทุกฝ่ายก็ร่วมด้วยช่วยกันอยากจะให้จีนมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นขยับไปดูต่อคุณผู้ชมนี่ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณที่จีนมาเที่ยวไทยตัวเลขไม่เข้าเป้านะคะจะรู้ไปถึงเหล่าบรรดาผู้บริหารอย่างททเองนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการประเมินว่าน่าจะได้เห็นตัวเลข
จีนมาเที่ยวไทยเนี่ยเพิ่มเป็น 15,000 คนต่อวันเป็นช่วงปลายปีนี้นะคะก็เป็นไฮซีซั่นไงมีถึงขั้นผู้ว่าการบอกเลยนะคะจะมีการนำเสนออาจจะให้ต่อวีซ่าฟรีคุณผู้ชมยาวไปจนถึงสิ้นปี67แต่คำถามคือแค่ต่อวีซ่าฟรีอย่างเดียวแม้จะยาวไปถึงสิ้นปีแต่มันช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริงหรือแล้วเรื่องนี้นายกเหมือนจะรับลูกนะคะนายกส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันไงบอกแบบนี้นะคะบอกให้รอดูเถอะเดี๋ยวจะมีเป็นแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจใหญ่เรื่องของการท่องเที่ยวจะเสนอครม.ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาให้ดีแล้วค่ะที่บอกว่าตอนนี้ต้องเร่งเครื่องกันแบบสุดฤทธิ์เพราะอะไรพาไปดูตัวเลขนี้ค่ะต้องเร่งแล้วค่ะนี่เป็นเป้าหมายจีนเที่ยวไทยนะคะรัฐบาลตั้งเป้าว่าเอาแค่จีนมาเที่ยวไทยนะปีนี้ทั้งปี4ล้านถึง4ล้าน4นะคะสร้างรายได้ 257,000 กว่าล้านบาทขณะที่เอาเฉพาะวีซ่าฟรีคุณผู้ชมคะ5เดือนเนี่ยอยากจะเห็นตัวเลขจีนมาเที่ยวไทยนะคะ2ล้าน8แสนคนสร้างรายได้ 144,313 ล้านบาทแต่ปรากฏเปิดมาเนี่ยประมาณเกือบ2เดือนตัวเลขได้แค่นี้อ่ะ 568,070 คนนะคะนี่เป้าหมายอ่ะเป้าหมายนะคะ2ล้าน8แต่มาจริง506ค่ะมันห่างกันอยู่มากโขนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวเลขจริงๆที่สะท้อนเรื่องที่เกิดขึ้นฉะนั้นอาการเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้บ้านเราน่าเป็นห่วงนะคะคงต้องรอจับตาดูการแก้เกมของรัฐบาลจากนี้ว่าจะแก้เกมเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างไรค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะทันเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวรรณโตค่ะ